ิกา54นาทีเรื่องนี้มีอยู่ว่าในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับยานัดหมอมีที่หลายคนมักจะท่องว่า ยานัดหมอมีแก้อะไรจ๊ะแก้ฝีแก้ฮิตต่ออีกนิดนึงแล้วเขาก็มียานัดหมอชิดอ่ะฮะแก้อะไรแก้อะไรบอกสิ แก้ฮิตแก้ฝีไงต้องมีสมาธินะถึงจะพูดประโยคนี้ได้ก็ต้องค่อยๆไปนี่แหละไม่ฉะนั้นแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองงานนี้แหละนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะยานัดหมอมีเนี่ยจะแก้ฝีแก้หิดได้จริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นยานัดหมอมีวันนี้น้องแหวนมีคำตอบค่ะใช่ใช่จะรู้ป่ะว่าหมอมีคือใครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มีว่าวันนี้ค่ะแหวนขอพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่แยกหมอมีค่ะเพราะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหาคำตอบว่าหมอมีนั่นคือใครนะคะแล้วเกี่ยวข้องมีอย่างไรกับยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดอย่าต่อเลยค่ะเพราะว่ากำลังจะตอบว่ายานัดหมอชิดเอากันว่าเราไปหาคำตอบกับยานัดหมอมีแล้วก็เกี่ยวข้องอย่างไรกับแยกแยกนี้กันดีกว่าค่ะเคยขายอยู่ตรงนี้เขาเป็นหมอป่ะคะเป็นหมอขายยาเขาเป็นหมอคือเป็นผู้ผลิตยาขึ้นมาอ๋อที่ว่าเป็นหมอมีนี่ก็คือเป็นชื่อเขาเหรอคะใช่ใช่มันมีขายยานัดหมอหมอมีแล้วยานัดนี่ช่วยอะไรคะยานัดหมอมียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดไม่ใช่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 แก้หวัดความดันสามแยกหมอมีตรงนี้เนี่ยมันมี5แยกนะมันไม่ใช่3แยกก็เรียกเค้าเรียก3แยก3แยก3แยกไงเพื่อที่จะสืบเสาะหาความจริงว่าหมอมีนั้นคือใครและเกี่ยวข้องอย่างไรกับยานัดนะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าจึงต้องขอนัดพูดคุยกับแขกของแหวนวันนี้ค่ะเพราะแววๆว่าท่านเป็นรุ่นที่3ที่สืบทอดกิจการของคุณหมอมีมาค่ะคุณอาคะจริงๆแยกหมอมีกับยานัดหมอมีนี่เกี่ยวข้องกันจริงๆมั้ยคะแต่ก่อนนี้คุณปู่เนี่ยซึ่งชื่อในมีเกษมสุวรรณเนี่ยเป็นเภสัชกรด้วยแล้วก็เวลาชาวบ้านจะมาซื้อยาเนี่ยเขาก็จะ เรียกผู้ที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านยาเนี่ยว่าหมอทั้งที่ไม่ใช่เป็นหมอก็เลยเรียกว่าหมอมีและที่ตรงนั้นเป็นที่ออฟฟิศที่ตั้งขึ้นมาเรื่องนี้มีอยู่ว่าคุณหมอมีหรือนายมีเกษมสุวรรณเป็นผู้ชำนาญการด้านสมุนไพรและได้ศึกษาตำรับตำรายาบางส่วนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหารรับราชการตำแหน่งผู้ปรุงยาโอสถศาลาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในปีพุทธศักราช2441หมอมีได้ลาออกจากราชการและเปิดกิจการห้างขายยาบุญมีดิสเพนซารีค่ะจริงๆคุณหมอมีก็ทำยานัดด้วยป่ะคะยานัดหมอมีแก้ผีแก้หิดอันนี้คือเป็นคำพังเพยหรือก็เรียกคำอะไรที่คล้องจองที่เขาเด็กๆเขาล้อที่เขาเล่นแต่จริงๆไม่ใช่แก้ผีแก้หิดไม่ใช่ที่แก้ปวดศีรษะทำให้จมูกโล่งแก้งมวยเพราะว่ามันคล้ายๆกับวาซาบิฮะถ้าสูดเข้าไปตื่นเลยใช่ไหมตื่นทั้งหมดนี้ก็คือที่มาที่ไปของแยกหมอมีค่ะซึ่งก็มาจากชื่อหมอมีแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเพราะว่ายานัดเนี่ยเขาไม่ได้แก้หิดแก้ฝีกันค่ะเพราะยานัดเนี่ยเขาจะทำให้ผู้ที่นัดยาเข้าไปรู้สึกหายใจโล่งแหมพูดอย่างเดียวก็คงจะยังไม่เห็นภาพค่ะแต่ฉันขอลองเลยละกันค่ะว่าความรู้สึกของคนที่นัดยานั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรค่ะอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานวาซาบิเข้าไปเยอะๆค่ะโอ้ยค่ะไม่ได้แก้ฝีแก้หิดนะก็อย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะรู้คำตอบส่งกันมานะจ๊ะสำหรับยานัดหมอมีค่ะวันนี้หมดเวลา